าดูกันที่โรงแรมเชอราตันนะคะวันนี้มีการแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติ Top of the Cup Regatta ครั้งที่12ที่ Ocean Marina Yacht Club จังหวัดชลบุรีจะแข่งขันกันในวันที่30เมษายนถึง4พฤษภาคมนี้ค่ะก็มีดร.ราเชลได้ผลธัญญารองผู้ว่าฝ่ายส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวนะคะโดยการแข่งขันเรือใบนี้จะเป็นการแข่งขันเรือใบที่หลากหลายชนิดที่สุดในเอเชียประกอบไปด้วยการแข่งขันเรือใบเรซซิ่ง3ประเภททั้ง IRC 1 2และ3รวมถึงการแข่งขันเรือประเภท Optimus นะคะซึ่งเป็นเรือที่เล็กที่สุดในการแข่งขันก็จะมีนักแข่งกว่า700คนจากประเทศต่างๆ30ประเทศเข้าร่วมแข่งขันเลยค่ะแฟนๆกีฬาที่สนใจก็ไปให้กำลังใจนักแข่งไทยกันได้ที่ Ocean Marina Yacht Clubจังหวัดชลบุรีนะคะในวันที่30เมษายนถึง4พฤษภาคมนี้ค่ะ